ราไปดูความสำเร็จของงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โประยองกันบ้างนะคะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเรามีการจัดงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โประยองครั้งที่4นะคะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะโดยยอดธุรกรรมของงานในครั้งนี้รวมแล้วกว่า 9,000 ล้านบาทค่ะคุณภาคณีวิริยะรังสฤทธิ์ประธานจัดงานร่วมงานมหกรรมการเงินระยองครั้งที่4 Money Expo ระยอง2022ภายใต้แนวคิด Well to Wellness ในวันที่ 2-4 กันยายนที่ผ่านมาค่ะประกาศถึงความสำเร็จในการจัดงานในครั้งนี้นะคะสามารถสร้างยอดธุรกรรมค่ะผ่านแพลตฟอร์มทั้ง Money Expo ออนไลน์และการมาเดินในงานทำธุรกรรมออฟไลน์นะคะภายในงานที่เซ็นทรัลระยองในครั้งนี้มีมูลค่ารวมกว่า 9,000 ล้านบาทจากผู้สมัครใช้บริการกว่า 1,700 รายโดยบริการที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่1ค่ะคือสินเชื่อบ้านและรีไฟแนนซ์บ้านวงเงินรวมกว่า 3,300 ล้านบาทอันดับที่2เป็นการออมค่ะมีการฝากเงินซื้อสลากออมทรัพย์รวมกว่า 3,200 ล้านบาทอันดับที่3ผลิตภัณฑ์ประกันมียอดธุรกรรมรวม 1,300 ล้านบาทอันดับที่4สินเชื่อ SME ค่ะวงเงินกว่า 880 ล้านบาทอันดับที่5นะคะเป็นสินเชื่อบุคคลสินเชื่อเงินสด180ล้านบาทจากผู้สมัครกว่า 2,700 รายและมีผู้สมัครทำบัตรเครดิตกว่า900รายรวมวงเงินกว่า50ล้านบาทค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่อยู่ในพื้นที่ในจังหวัดอุดรนะคะครั้งถัดไปเราจะจัดขึ้นในวันที่30กันยายนถึง2ตุลาคมนี้ค่ะที่อุดรธานีฮอลล์ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรค่ะชาวภาคตะวันออกนี่มีสตุ้งสตังกันเยอะพอสมควรเลยนะครับรอบหน้าเดี๋ยวเราไปกันที่อีสานเหนือที่จังหวัดอุดรธานีก็ติดตามกันได้